สวัสดีครับโอ้เมาเริ่มอะฮะเนี่ยไม่ใช่ครับผมเมาเลยเทครับโอ้เมาเลยเทนั่นไงโอ้อยู่เท่าไหร่จ๊ะปีนี้37ครับโอ้37อ่ะวันนี้มีอะไรจ๊ะเป็นคำถามแบบเบสิกเลยครับเป็นคนที่ซื้อของเก่งมากอยากถามพี่ๆทั้ง3คนว่าจะทำยังไงให้เลิกซื้อของเล่นสักทีของเล่นประเภทไหนฮะพวกโมเดลฟิกเกอร์หรือไม่ก็พวกเครื่องเกมอะไรเงี้ยครับจะซื้อทุกอย่างเลยตัวผมเองคือเลิกไม่ได้ครับทำไมถึงมีความคิดอยากจะเลิกอ่ะคือรู้สึกว่าทุกวันนี้ครับตังมีก็ไปซื้อของเล่นหมดให้เลือกระหว่างของเล่นกับอย่างอื่นคือไม่เลือกเรื่องของเล่นดีกว่าทุกวันนี้ทำงานทำการมีรายรับปกติมีครับมีธุรกิจส่วนตัวครับมีธุรกิจส่วนตัวแล้วที่ว่าซื้อหมดมันทำให้ไม่มีเงินไปจับจ่ายอย่างอื่นเลยไหมฮะก็ประมาณนั้นนะครับพี่หรอมาแล้วเลยครับอ๋อเดี๋ยวนะแสดงว่ามันกระทบรายจ่ายกระทบขนาดไหนอย่างนี้เหรอเออก็ถ้าซื้อครับไม่ได้ซื้อแบบน้อยๆทีละ500 พันนึงเนี่ยครับมันซื้อเป็นแบบมันเป็นหลักแบบหลักหมื่นเนี่ยครับบางทีมันแบบจะใช้จ่ายอย่างอื่นมันจะไม่มีแล้วเพราะว่าเราซื้อของไปแล้วอ่ามีบ้านมีรถยังมีบ้านไม่มีรถครับมีบ้านไม่มีรถเดี๋ยวมีแฟนไหมคะมีแฟนครับผมเออแล้วแฟนมีมุมมองนี้เรื่องนี้ยังไงครับเอาตรงๆก็ไม่ได้ชอบแรกๆนะครับแต่พอกลายเป็นว่าเราไปป้ายยาให้เขา1ตัวเงี้ยครับแล้วกลายเป็นว่าเขาก็ซื้อแข่งกับผม2คนเก็บอะไรครับเนี่ยโมเดลอะไรฮะผมจะเก็บเป็นพวกโมเดลฟิกเกอร์แล้วก็งานพวกดีไซเนอร์ทอยเงี้ยครับถามใครก่อนครับขอถามพี่ลูกก๊อฟก่อนผมเป็น FC พี่ลูกก๊อฟนะครับผมเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่าพี่ลูกก๊อฟเลยนะครับนี่ลูกศิษย์คุณมาริโอคือในฐานะคนที่เคยซื้อของเยอะมากเหมือนกันตอนนั้นก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าคืออย่างนี้เราจะมีร้านแบบชื่อว่า WWA อย่างนี้ด้วยกันก็คือร้านโปรดดิฉันที่ดิฉันก็จะไปทุ่มทุกอย่างกับเขาแล้วก็คนห้ามเท่าไหร่ก็ไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคยมีช่วงที่เหมือนแบบก็ไม่ระวังละกันเอางี้แบบกระเป๋ารองเท้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นโรคที่รู้สึกว่าแบบเออฉันเกิดมาเพื่อบริโภคอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจลงมาไม่ได้แคร์ถึงอะไรเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเงินมันจะมาเดี๋ยวมันก็หาใหม่ได้แต่ว่าความสุขของเราล่ะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะคือคิดน้อยมากเลยอ่ะแต่วันนี้คือมาริโออายุจะเท่าพี่แล้วนะเป็นพี่โอนะเนี่ยนี่พี่โอแก่กว่าลูกกอล์ฟนะคืออย่างของลูกกอล์ฟอ่ะลูกกอล์ฟรู้สึกว่าบาลานซ์สมดุลมันสำคัญการยับยั้งชั่งใจของเราอ่ะมันสำคัญมากแต่ถ้าทำไม่ได้เราก็ต้องไม่ให้มีเงินไปซื้อของเล่นสำหรับลูกกอล์ฟพอเราได้เงินมาปุ๊บของลูกกอล์ฟเนี่ยลูกก็ขอความลับลูกกอล์ฟเก็บเงินเองไม่ได้คุณโอ้ลูกกอล์ฟให้คุณแม่เข้าใจมั้ยแล้วก็ไปขอเงินแม่เอาคือฉันก็จะเป็นคนไม่เก็บเงินในบ้านละกันเอางี้เนาะรู้กันอันนี้ฉันมาพูดในรายการฉันแอบอายนิดนึงเพราะที่ฉันอ่ะห้ามใจตัวเองไม่ได้เหมือนกันคือต่อให้เราเป็นแบบโอ๊ยเธอก็ต้องหาสมดุลสิเธอก็ต้องอย่างนู่นนี่แต่พอเราเห็นของมันแบบเข้าใจมั้ยที่เราเห็นของป่ะเข้าใจคือเราฉันเป็นคนแพ้มากกว่าแต่ก่อนนะเหมือนว่าขนาดตอนนี้ซื้อของมือ2เลยแล้วเราเห็นน้องรองเท้าน้องต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เลยแบบไม่ได้งั้นลิมิตของพี่ก็คือก็ต้องมีเงินอยู่เท่านี้เท่านั้นอย่างเงี้ยเดือนนี้ฉันใช้ได้แค่นี้แล้วแบบว่ายุคเนี้ยครับมันแบบมันออนไลน์ครับผมแค่เปิดเข้าไปผมก็พีเลยครับผมเป็นอย่างนั้นเลยฮะโอ้สามารถที่จะเหมือนสมมติได้เงินมาก้อนนึงเลสเซสมมติเงิน 50,000 นะ 30,000 อย่างเงี้ยต่อเดือนต่อเดือนอ่ะเป็นไปได้ไหมที่เหมือนแบบเราเอาอีกก้อนนึงอ่ะไปทำอย่างอื่นไปเลยไปลงทุนอย่างอื่นไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ไหมก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าแบบว่าให้ไปลงทุนอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยลงทุนอะไรครับเพราะว่าแบบว่าตั้งใจแบบเก็บแล้วก็ไปซื้ออย่างเงี้ยครับก็เลยไม่ได้แบบว่าลงทุนอะไรงั้นเยอะแยะพี่ลูกกอล์ฟถามทำเงินจากของที่เราสะสมด้วยได้ไหมอ๋อได้ครับได้อย่างนี้เราตั้งกฎนี้ได้ไหมเพราะว่าของพี่หลังอ่ะพอพี่เปลี่ยนวิธีการบริโภคเสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ย1ชิ้นเข้าต้องมี1ชิ้นออกถ้าเราไม่กล้าเอาลูกเราไปขายเงี้ยครับถ้าเราไม่กล้าลูกไปขายเราต้องแบกไงโอ้เราต้องแบกให้มันลำบากอย่างเงี้ยโอ้ก็ต้องเลือกที่จะรักลูกแล้วก็ไม่มีข้าวแดกใช่ครับแล้วตอนนี้ก็คือแบบว่าเต็มห้องแล้วครับไม่มีที่วางไม่งั้นเอางี้พี่ว่าต้องหารายได้เสริมถ้าอีกแบบนึงก็ต้องทำเงินเพื่อที่จะเอาเงินมาไม่มีเงินมากขึ้นเพื่อจะซื้ออย่างเงี้ยยากเลยฮะอ่ะเอางี้โอ้เดี๋ยวถ้าพี่นึกอะไรออกพี่เสริมให้แต่เป็นว่าพี่เนี่ยนะคนที่พ่ายแพ้ต่อกิเลสตัวเองมาโดยตลอดพี่เข้าใจความยากของมันพี่เป็นทีมแพ้ของรักโอเคไหมทีมเดียวกันครับแต่ว่าต่อให้แต่ตอนนี้พี่โตแล้วเนี่ยพี่บอกเลยว่าต่อให้พี่รักของแค่ไหนก็ตามพี่รักร่างกายและจิตใจของพี่มากกว่า ถ้าพี่ไม่มีข้าวดีๆกินนะคะกูฉันจะรักลูกคนไหนก็ตามเนี่ยเธอเป็นแค่ข้าวของโอเคไหมอันนี้พี่เอาตัวเองมาก่อนของส่งพี่ใครต่อดีครับพี่ต้นหอมก็ได้ครับเอาแล้วเนี่ยพี่ต้นหอมเป็นคนที่ไม่ใช้เงินเลย เคยเห็นรูปบ้านพี่ในโซเชียลไหม คนจะรู้สึกว่าทำไมบ้านหลังใหญ่จังเพราะพี่เป็นคนไม่ใช้เงินเลย พี่ไม่ซื้อแบรนด์เนมจะแพ้อย่างเดียวคือแว่นตายี่ห้อ Gentle Monster ของเกาหลีซึ่งมันก็ไม่ได้ไม่แพงอะไรมากประมาณ
7,000-8,000สูงสุดก็หมื่นเพิ่งมาใส่รองเท้ามีแบรนด์เมื่อเนี่ยสักปีเมื่อไม่ใช่ปีเดียวนี่แหละที่เพิ่งจะแบบแล้วก็เหมือนเลิกใส่ไปแล้วซื้อเหมือนแบบให้มันมีอ่ะแค่นั้นเองก็เลยตอบไม่ได้ว่าคนที่มีพฤติกรรมใช้เงินอย่างนี้คืออะไรคืออย่างนี้ค่ะพี่อ่ะด้วยความที่วัยเด็กอ่ะพี่ทำงานแต่เด็กเนาะแล้วพี่เป็นเด็กเสิร์ฟได้เงินเดือนแบบ3,000อะไรเงี้ยต้องอยู่ให้พอจ่ายค่าห้อง1,600อะไรเงี้ยแล้วเวลาที่พี่ดูทีวีอ่ะแล้วมันก็จะมีข่าวว่าโหดาราคนนี้ดังมากเลยเว้ยสุดท้ายอ่ะเหมือนชีวิตหักเหไปขายของไปแล้วซึ่งเขาดังมากอะไรเงี้ยแล้วก็คือเขาก็มาให้อุทาหรณ์ว่าเพราะตอนที่เขาอยู่ในวงการอ่ะเขาไม่เคยเก็บตังค์เลยมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยถ้าวันหนึ่งกูเป็นดารานะกูจะเก็บเงินกูจะแบบไม่พาตัวเองไปอยู่จุดนั้นแน่ๆอะไรเงี้ยเพราะด้วยความที่เราเคยลำบากมาก่อนแล้วสิ่งที่พี่กลัวที่สุดก็คือคิดว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะเราเป็นโรคประหลาดขึ้นมาที่จะต้องใช้เงินเยอะเราจะเอาเงินที่ไหนคือพี่เวลาคิดอะไรพี่จะคิดถึงจุดที่แย่ที่สุดในชีวิตอ่ะว่าถ้ามันเกิดจุดเนี้ยมันจะเป็นยังไงในอายุเท่านี้พี่จะต้องมีสมบัติอะไรบ้างพี่ถึงถามว่าวันนี้มีบ้านหรือมีรถหรือยังเหมือนเวลาจะสร้างความมั่นคงเขาจะเริ่มสร้างจากสิ่งเหล่านี้มั้งอะไรเงี้ยทีนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าเราวางอนาคตไว้ว่ายังไงลองแบ่งปันตรงนี้ดูไหมว่าเหมือนบริหารเงินว่าเราจะใช้เงินเนี่ยซื้อของเล่นที่เอาเงินลงไปทิ้งเนี่ยเพราะว่ามาริโอก็บอกว่ามาริโอไม่ขายของเก่าด้วยไงต่อให้แบบของถูกๆ10 บาท20 บาทก็ไม่ขายครับกองมันคือของฉะนั้นฉะนั้นมันก็คือเงินมันจะไปอยู่ตรงนั้นคือของรักอ่ะเข้าใจว่าเป็นของสะสมว่าเรามีความสุขที่เราได้เห็นมันแต่ปัญหาวันนี้มันคือมันไม่มีที่เก็บอีกก็ลองแค่บริหารไม่ได้บอกว่าไม่ให้ซื้อของเหล่านี้นะคะเพราะว่าเงินน่ะมันอยู่กับเราไม่นานหรอกแต่ว่าสิ่งที่เราซื้อมันจะอยู่กับเราตลอดไป ลองแบ่งว่าตู้เนี้ยฉันมีตู้อยู่1ใบอ่ะฉันจะสะสมของให้มันเต็มตู้เนี้ยแต่ถ้าวันนึงมันล้นออกมาจริงๆอ่ะลองเอาของเก่าออกไหมไม่เก็ทความใจรักของคนเหมือนกันแหละเรื่องไอ้ความสะสมอะไรเงี้ยลองฟังพ่อเผือกก่อนเผื่อเรามีมุมมองใหม่พ่อเผือกก็อาจจะเป็นคนที่ชอบสะสมอะไรพวกของเล่นอ่ะใช่สัวโมเดลอะไรครับที่เก็บอะครับตามชื่อเลยครับผมจะเก็บมาริโอเป็นหลักแล้วก็ดีไซเนอร์ทอยเก็บอะไรครับเยอะมากเลยครับเก็บจะเป็นกระปะเป็นเรื่อยเลยใช่ไหมว่าโมเดลไม่ได้เปรตป่ามากจะเป็นเน้นมาริโอแล้วก็ดีไซเนอร์ทอยถูกไหมใช่ครับโอเคการเก็บสะสมมันมี2แบบครับเก็บเพื่อความสุขกับเก็บเพื่อทำกำไรถ้ามาริโอเนี่ยคือเก็บเพื่อความสุขแน่นอนเพราะว่ามาริโอราคาไม่ได้เก็บเพื่อเก็งกำไรเท่าไหร่เก็บไปเลยครับผ่านโควิดมามีชะลอลงบ้างไหมมันก็มีชะลอครับตอนช่วงชะลอก็จะซื้อน้อยลงโอเคไม่ใช่ไม่ซื้อนะครับแต่ซื้อน้อยลงแต่งงานยังครับยังครับผมมีลูกยังครับไม่มีลูกครับอยากมีไหมหรือว่าจะแต่งจะมีครอบครัวใช่ไหมต้องบอกก่อนครับว่าแฟนผมไม่ใช่ผู้หญิงครับอุ้ยถ้างั้นโอ้ยเต็มที่ครับคือเมื่อไหร่ที่เราเริ่มมีรายจ่ายอื่นที่เรารู้สึกว่าเราโอ้หนักแล้วอย่างผมผ่อนบ้านทำบ้านมีลูกปริมาณการซื้อข้าวมันจะชะลอลงไปเองครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะมาริโอสำหรับนักสะสมนะไม่เคยมีที่พอสำหรับการวางของของเราเว้ยไม่ว่าจะซื้อบ้านกี่หลังก็ตามพี่ย้ายบ้านมาแล้วรอบหนึ่งทำตู้ใส่ของเล่นมาแล้วไม่ต่ำกว่า5 รอบย้ายบ้านเพิ่มเนี่ยย้ายบ้านเพื่อไว้ของเล่นใช่ไหมมันไม่เคยมีที่พอสำหรับนักสะสมเพราะฉะนั้นวันหนึ่งไม่ช้าหรือเร็วเราต้องหยุดแต่ว่าณวันนี้ที่กลายเป็นเลือกเฉพาะตัวที่มันต้องมีจริงๆอ่ะวันหนึ่งโอ้จะรู้สึกว่าชิ้นเนี้ยกูข้ามได้ชิ้นเนี้ยไม่ต้องมีก็ได้เลือกไอเทมที่ถูกต้องวันหนึ่งถ้าเราเดือดร้อนเราอุ้มมันไปขายได้เลยยิ่งเลือกตัวถูกมากเท่าไหร่เราจะยิ่งขายมันมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นจงเก็บอย่างมีความรู้และเก็บอย่างมีสติตราบใดที่ยังมีเงินเหลือกินข้าวมีเงิน จ่ายค่าน้ำค่าไฟผ่อนบ้านดูแลแฟนเรารับผิดชอบส่วนอื่นของตัวเองได้ก็เก็บไปเถอะครับแต่จงรู้ไว้ว่าวันหนึ่งที่มันจะเต็มครับเพราะฉะนั้น ไม่ต้องซื้อทุกชิ้นครับโอ้การที่เราซื้อของมาแล้วมันอยู่ได้แค่ในกล่องไม่แม้แต่จะมีโอกาสให้เราได้มองมันน่ะพี่ว่าไม่ใช่แล้วต้องจัดการอะไรบางอย่างกับสต็อกของเราแล้วทุกตัวที่ซื้อมาควรได้ยืนอยู่และให้เราได้มองมันพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ